เกิดกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียลเมื่อครูปีชาดวงเฮงจริงถูกหวย15ใบเจ้าตัวยิ้มแป้นจะซื้อเลขเครื่องบินนายกที่ขัดข้องแต่ไม่มีหลังจากที่ครูปีชาใคร่ครวญหายไปจากวงการข่าวหวย3 0ล้านที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ววันนี้กลับมีกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียลอีกหนึ่งครั้ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของคุณครูปรีชาใคร่ครวนถือลอตเตอรี่ชุด15ใบหมายเลข233830งวดประจำวันที่1มีนาคม2562ซึ่งตรงกับรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมกับสีหน้ารอยยิ้มแสดงความดีใจของครูปรีชาผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องราวดังกล่าวกับครูปรีชาโดยครูปรีชาเล่าว่าตั้งแต่เกิดคดีหวย30ล้านก็ตามซื้อหมายเลข30มาโดยตลอด ซึ่งล่าสุดได้ไปหาซื้อเลขเครื่องบินซี3 3 0ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่เกิดขัดข้องขณะกำลังไปตรวจราชการที่อำเภอกาดสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยตั้งใจจะซื้อเลข130แต่หาไม่ได้แต่มีเลข830จึงได้ซื้อมา15ใบจนกระทั่งหลังประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พบว่าตนถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวจำนวน15ใบซึ่งจะได้รับเงินจำนวน60,000บาท เมื่อครูปรีชาใครครวนโพสต์ภาพคู่กับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกเลขท้าย3ตัวจำนวน15บใบเป็นจำนวนเงิน6 0 0 0 0บาทแล้วชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินด,ดีกับครูปรีชากันยกใหญ่บางก็แสดงความยกย่องให้ครูปรีชาเป็นเทพแห่งลอตเตอรี่เพราะถ้าพูดถึงหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกคนก็จะรู้ทันทีว่าครูปรีชาเป็นโลโก้ของคอหวยไปซะแล้วและยังทิ้งท้ายด้วยคอมเมนต์จากผู้ชายอีกรายว่า ครูปีชาเก็บของใครมาได้อีกหรือเปล่าถ้าเก็บได้ไม่ต้องคืนนะแนะนําให้ครูปีชาไปขึ้นเงินก่อนเลยสงสัยว่าครูปีชาไปแอบทําบุญมาหรือผลกรรมจากหวย30ล้านส่งผลและบอกข่าวดีล่วงหน้ากับครูปีชาว่าคดีหวย30ล้านคนที่ชนะอาจจะเป็นครูปีชาก็เป็นได้และขณะนี้ยังมีคองหวยจำนวนมากแห่มาแสดงความยินดีกับคุณครูปีชาอย่างไม่ขาดสายกวินพบรัตนวงศ์ทีมข่าวไทยทีวี6รายงาน